ว้าวรถใครเนี่ยฟุ้งระดาจ๋าก็เป็นสาวไอทีอย่างนี้ก็ต้องเป็นรถที่เป็นเทคโนโลยีดีๆนะคะแบบนี้สวยเราจะรถสวยขึ้นรถมาเลยดีกว่าจะพาไปเที่ยวกับความไฮเทคไปโอเคเซตเดสติเนชันนะคะวันนี้เราจะไปที่อีเกียบางนาบาร์เดสติเกชันไปพี่เซอร์วันนี้จะพาทัวร์ด้วย Volvo S90 ที่ไฮเทคเหมาะกับสาว IT ใช่เป็นไมไฮเทคมากเลยแต่ตอนนี้ฉันน่ะปรับเบาะเล่นอยู่มันเหมือนขึ้นยานอวกาศปะเออมันเหมือนคือเราชอบมากคือเราเข้ามาเพิ่งเข้ามาในนี้มันเหมือนเป็นแบบว่าไอรอนแมนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็มีปุ่มสามัญใช่ไหมพี่สามารถปรับได้ปะเดี๋ยวเพิ่งจะโชว์ให้ดูพี่เติ้ลอยู่เฉยฉันลงก็ได้ว่ะเฮ้ยแกไม่ต้องเธอไปกับฉันโอเคนี่เราก็สามารถให้ Google Map บอกทางเราไปถึงได้เลยเหรอใช่ค่ะเขาเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่ใน S90 เนี่ยมันคือเซนเซอร์คือความไฮเทคที่มีทั้งจอกว้างแล้วทุกอย่างมันคอนเนคเต็ดสังเกตดูดีๆจอนี่ทัชสกรีนใหญ่มากไอเดียของ Volvo เนี่ยคือเขาไม่อยากให้เราละสายตาจากท้องถนนปึ๊บมันก็เลยแบบว่าเฮ้ยทุกอย่างมันอยู่ในระดับสายตาที่แบบชำเลืองด้วยหางตาก็จะเห็นอุ้ยนี่ตรงจอเธอมันมีบอกนี่ใช่บอกว่าน้ำมันจะหมดเขาก็จะเตือนว่าเออน้ำมันจะหมดเพื่อนพยายามเติมน้ำมันฉันเตี้ยมากเลยล่าสุดอะได้จริงๆเราปรับที่นั่งให้เธอได้ด้วยยุ่งสังเกตดูเป็นจอทัชสกรีนแบบนี่เราสามารถปรับให้เธอได้ adjust passenger seat ปึ๊บโอ้ยดีเป็นนางงามล่าสุดหลังตรงเป็นนางงามคือถ้าเปรียบเทียบชีวิตจริงนะคะก็เป็นผู้หญิงที่ใช้เทคโนโลยีเยอะก็เลยจำทางไม่ได้มันเปิดอะไร Google Map ถ้าแบตหมดเนี่ยตายแต่ว่า Volvo S90 ที่นี่แบบอยู่ในตัวจ้าก็เลยโอเคทำให้เราแบบไม่ต้องถือมือถือเครื่องนึงแล้วก็อะไรตั้งแต่เฟื่องใช้มาประมาณเดือนนึงเนี่ยจะบอกว่า Volvo S90 เนี่ยทำให้ชีวิตของเฟื่องการขับรถอยู่ในเมืองเนี่ยง่ายขึ้นมาก Pilot Assist อันนี้ Pilot Assist ก่อนบ้าอย่าจับพี่กาพวงมาลัยเธอมันเป็นPilot Assist คือเขาจะให้เราสามารถขับรถได้เองอัตโนมัติเรียกว่ากึ่งอัตโนมัติเดี๋ยวนี้เนี่ยเทรนด์ของอะไรนะ Autonomous Driving หรือว่าขับเองอัตโนมัติเนี่ยมันมาแล้วแต่นี่คือเขาบอกว่ากึ่งถ้ามันทำงานปุ๊บมันจะขึ้นว่าพวงมาลัยมันเป็นสีเขียวเป็นสีเขียวคืออะไรแปลว่าเขาดีเทคเส้นข้างๆได้เวลามันมีโค้งเวลามันมีอะไรเงี้ยค่ะคือพวงมาลัยหมุนเองคือมันคำนวณให้เองจังหวะที่โอเคบางทีเส้นถนนมันจะแบบไม่ได้แบบไม่ชัดไม่ชัดเจนเขาจะขึ้นว่า apply steering ก็แบบว่าเอ้ยจับพวงมาลัยนะจ๊ะประมาณนี้แต่ว่าส่วนมากก็คือมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยจริงๆมี2แบบแบบแรกคือ cruise control cruise control เนี่ยอันนี้คือเวลาขับรถแล้วรถติดนานๆหรือว่ารถแน่นจราจรขับข้างเนี่ยไม่เหนื่อยเลยค่ะโดยรถมันจะเร่งแล้วก็เบรกโดยรักษาระยะห่างจากคันหน้าทำให้เรามั่นใจได้ว่าปลอดภัยนะคะเขาทำให้เองอัตโนมัติเลยคนขับไม่จำเป็นต้องเหยียบเบรกหรือว่าคันเร่งเลยค่ะแต่อันนี้ต้องจับพวงมาลัยอยู่นะอันนี้อันแรกโอ้ยล้ำมากแบบคือแบบเราไม่ต้องเหยียบคันเร่งรถจะแล่นไปเองถูกต้องแต่ว่าระยะคันหน้าว่าไม่ให้ชนจุ๊บกันกันไปกันมานี่อ่ะเราไม่ได้เหยียบอะไรเลยนะเราไม่ทำอะไรเลยนะแต่ต้องคอนโทรลพวงมาลัยอย่างเดียวใช่อันนี้เป็นแบบคอนโทรลพวงมาลัยก็คือมันก็จะปรับให้เรารื่นไปเลยอัตโนมัติช่วยให้ขับขี่ได้สบายแล้วก็ควบคุมง่ายโอ้โหก็ดีในเวลาแบบคนขับรถยาวๆไกลๆก็สามารถแบบไม่ต้องเหยียบคันเร่งยังไปให้มันเมื่อยขาเมื่อยตุ้มกันแต่เขาบอกว่ารถมันจะมีระบบเวลาเราถอยหลังใช่ไหมเซนเซอร์ข้างหลังและข้างหน้ารถคันนี้มีเซ็นเซอร์ไหมมีคือเซ็นเซอร์รอบคันคันนี้เนี่ยเซ็นเซอร์รอบคันบ้าเขาไม่จากเออมากสุดมีแต่ข้างหน้าข้างหลังนี่มันรอบคันบ้าไปแล้วรอบคันคือข้างๆเนี่ยคือต้องบอกว่าต้องมานั่งที่เฟื่องไม่ได้เห็นไหมเห็นไหมเขาเตือนเรื่องความปลอดภัยเวลาที่เธอถอดอันเนี้ยเราจะบอกว่าจริงใช้มาประมาณเกือบเดือนใช่ปะนี่ยังไม่เคยเติมน้ำมันบ้าเขาบอกว่าจะโดดปีน้ำมันไม่อันนี้ใช้น้ำมันดีเซลแล้วมันเป็นโหมดประหยัดพลังงานจริงๆมีโหมดให้เลือกขับแบบสปอร์ตแบบเซฟอีโคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลายๆอย่างแล้วตอนนี้เราก็ได้ถึงบ้านอุ้ยน้ำหนักกันใช่เหมือนมิสแกนปีหน้าฉันจะลงเป็นมิสแกนบ้านพลีร้อนไหมเธอร้อนไม่มั่นใจฉันหนาวฉันเห็นแล้วว่ามันมีความองศาต่างกันใดๆองศาที่ต่างกันนะคะสมมติคนนึงขี้ร้อนคนนึงขี้หนาวเราปรับแอร์ด้านซ้ายด้านขวาแยกกันได้ไม่จำเป็นที่ต้องเฮ้ยแกหนาวอะไรเงี้ยนี่อยากโชว์เสียงด้วยได้ปะเขาก็จะมีสมมติว่ารถนี้ใช่ปะมันมีลำโพง Bowers and Wilkins ทั้งหมด19ตัวคือเสียงดีมาก
คืออันเนี้ยไทยแลนด์ของเขาก็คือเป็นการจำลองคอนเสิร์ตฮอลล์มาเลยเนี่ยคอนเสิร์ตฮอลล์ปึ๊บเนี่ยอันนี้เสียงมันจะดังทั้งหมดทั่วถึงนี่คือโหมดคอนเสิร์ตฮอลล์เสียงนะพี่เติ้ลมีเฟื่องให้พี่คนขับรถมาขับรถเฟื่องก็จะสามารถให้เขาปรับได้ว่าเฮ้ยมันผู้บริหารนั่งหลังกดเรียร์เสียงก็จะไปดังแบบดังหลังแต่ว่าถ้าสมมติว่าเฟื่องขับเองก็จะเป็นแบบมันก็จะดังแค่โซนข้างหน้าเออมันจะอยู่ต้นตรงนี้ตรงนี้ใช่เอ้ยอยู่ข้างหลังอันนี้ทางฝั่งหรือว่าเราจะปรับอย่างนี้ได้ individual เนี่ยมันก็จะมีแบบความเข้มข้นของเสียงแล้วก็ความแคบความกว้างนอกเหนือจากแบบไอ้ Pilot Assist Cruise Control ใช่ไหมอันนี้อีกอย่างหนึ่งที่สมมติไม่ต้องกลัวคนแบบว่ายังไม่ชินกับเทคโนโลยีมันจะมีตัว A ตรงนี้ตัว A คืออะไรมันคือออโต้เบรกพอเราเบรกแบบนึงใช่ประมาณสักแบบ3วิอะไรเงี้ยรถมันจะคิดเองว่าเออเนี่ยมันตอนนี้รถติดอยู่รถอื่นๆเราเข้าเกียร์ดีเราก็ต้องเหยียบเบรกค้างไว้ให้รถไม่ไหลเพราะมันจะไหลใช่หรือไม่ก็ต้องปรับเกียร์ N หรือเกียร์ P อันนี้คือดีไว้เลยเราเบรกแป๊บนึงมันก็จะปึ๊กแล้วเราจะให้มันขับไปอีกทีแค่เหยียบคันเร่งเบาๆอีกนิดนึงก็มันแบบปลดล็อกอัตโนมัติดวกมากรถมันฉลาดกว่าพี่อีกนะบางทีแล้วยุคนี้มันต้องอย่างนี้แหละเทคโนโลยีทำให้ชีวิตดีขึ้นนะคะเปิดความรู้ได้ในเพจเราแล้วจ้ากดได้ยัง F A U N G L A D A ไปกดซะ Voice Control ได้ด้วยนะ Searching music and radio music search what would you like to listen to Olivia Vaughn from list ฉันถึงอีเกียเราเธอ What เขาขึ้นให้เราด้วยเว้ยว่าต้องจ่ายค่าทางด่วนแล้วอะเฮ้ยมันขึ้นเป็นรูปตังเว้ยเก่งอะเฮ้ยอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์ครั้งแรกเหมือนกันเพิ่งเคยเห็นโอเคค่ะถึงอีเกียเราก็ต้องจอดโดยเฟื่อดาถูกช่องนะคะต้องเรียนขับรถไปนะจ๊ะมันต้องมีแบบว่าการขับแบบ7ครั้งในการยกเกียร์ไม่ต้องก็เลยอะ Park inถ้าสมมติเราจะหาที่จอดรถด้านขวาแล้วก็ตกไฟขวาเฮ้ย slot found stop to park look around มันเบอร์นี S90 เธอถอยเข้าซอง A อัตโนมัติได้อ่ะใช่ถึงแม้มันจะแบบอ่ะหลายครั้งหน่อยแต่ว่าก็ชัวร์ว่าเข้าซองได้ถูกเป๊ะโอเคเย้อัจฉริยะมากเลยจ้า Volvo S90 คันนี้สังเกตดูว่ามันจะมีความเป็นยานอวกาศนะคะที่เฟื่องชอบมากก็คือการที่เราจะสามารถเมมตำแหน่งคนขับนะบอกได้ตอนนี้จมใช่ปะเรามีคนขับแตกต่างกันอะเฟื่องขับพี่เติ้ลขับบอกมันก็จะปรับให้เราอัตโนมัติตั้งที่เราเซตไว้ว่าเฮ้ยมันต้องสูงประมาณไหนอุ้มเราประมาณไหนขานี่ขาสั้นใช่ไหมอันนี้ก็ให้มันสั้นๆเข้ามาได้หรือว่าสูงประมาณไหนที่ทำให้เรามองเห็นสภาพโดยรอบเสร็จแล้วก็จะขึ้นเลยว่าใครคาดเข็มขัดไม่คาดเข็มขัดมีจอพร้อมอยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็มีจอตรงนี้ด้วยที่เห็นความเร็วว่าตอนนี้ขับอยู่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมกับป้ายทางหลวงเขาจะรู้เลยว่าเฮ้ยตรงนี้มันเป็นแบบไม่เกิน80นะหรือว่าตรงนี้เป็นที่ที่มีเด็กอยู่เยอะต้องระวังคนข้ามถนนอะไรอย่างนี้ก็จะเยอะมากมันเก่งมากเธอมันแบบถอยเข้าซอยตรงมาแบบพวงมาลัยแบบคือบางทีไม่อยากจะคิดเช้ามันต้องคำนวณยังไงแบบอะไรอย่างนั้นมันก็จะแบบว่าเฮ้ยจอดได้เองตอนเราจะสองก็ทำได้มันอัจฉริยะอัจฉริยะขอโชว์หัวถึงแล้วอีกีแต่ต้องทำตอนรถนิ่งนะคะตอนรถขยับอันตรายใช่อันตรายอย่าให้เด็กๆโผล่มาด้วยใช่แก้อยู่ไหนคะกุญแจหรอคะมีจำเป็นที่จะต้องใช้ค่ะเราก็แค่บิดแค่นี้นะคะไม่ใช่บิดอย่างนี้บิดนะคะก็เป็นการ stop engine นะคะลงจากรถค่ะเป่าพร้อมเดินและในส่วนของการล็อกรถนั้นเพียงถือกุญแจไว้ในมือคุณก็ทำแค่นี้ก็ล็อกเรียบร้อยแค่ทำอย่างนี้เองกึ๊กเฮ้ยแล้วถ้าสมมติเวลาเราเปิดรถก็เปิดแค่นี้ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นกับรถอันใหญ่โตของเราอันใหญ่โตของเราสามารถบรรจุคนได้หนึ่งคนยาตะกิวยังไม่กว้างมากนี่เอาดิเธอมีประกันชีวิตหรือยังยังไม่นี่แหละคือความสวยงามของVolvo S90 นะคะใช่สวยงามใหญ่ล้านเท่านั้นฉลาด
บอกเลยว่าฉลาดกว่าฉันอีกรถตอนนี้ถอยเข้าได้ออกจากรถได้ขับเองได้ขับออโต้ได้พวงมาลัยบังคับเองได้ใช่ที่นั่งกว้างด้วยรถสวยด้วยนะคะใช่สีนี้ก็ดีมากเป็นคนไฮเทคก็ต้องใช้ชีวิตกับยุคไฮเทคนะคะยังไงก็ติดตามเรื่องราวไฮเทคได้ที่เพจของเฟื่องระดานะคะเจอกันช้อปปิ้งก่อนช้อปปิ้งก่อนไปหาที่ว่าเถอะปุ๊เย้อ